ก่อนจะไปรับชมรับฟังเรื่องราวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแอดมินทั้งใน YouTube และเฟซเพจด้วยนะครับขมเมนกับมรดกชุดความคิดที่ถูกอดีตเจ้าอาณานิคมปลูกฝังกับการโหยหาอัตลักษณ์เพราะไร้ตัวตนในสายตาโลกสวัสดีครับอยู่กับผมจ่าทีนเอสยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีนเอสไทยแล now ช่องที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐกิจ ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีประติศาสตร์และเรื่องของกีฬาสำหรับเรื่องราวในคลิปนี้นะครับแอดมินได้ไปเจอบทความของแฟนเพจ Reporter Journey กับเรื่องราวของการมองขมนิในมุมมองวิชาการทำไมชอบเคลมทุกอย่างจากไทยมรดกชุดความคิดที่ถูกอดีตเจ้าอาณานิคมปลูกฝังโดยการหยหาอัตลักษณ์ของตนเองเพราะไร้ตัวตนในสายตาชาวโลก ความเป็นวัฒนธรรมร่วมในแถบดินแดนคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งมีความคล้ายเคลึงกันใกล้ชิดกันและมีอาจมีชาติใดชาติหนึ่งสามารถเคลมกันได้ว่าตนเองนั้นคือต้นกำเนิดตนตำรับของวัฒนธรรมดังกล่าวสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คนไทยรับรู้และยอมรับกันเสมอมาศิละปะวัฒนธรรมประเพณีโบราณของไทยนั้นก็ได้รับอิทธิพลมาจากหลายๆอย่างหลายๆที่ และแหล่งที่เป็นต้นกำเนิดของอูอ่อารยธรรมโบราณสำคัญของโลกโดยเฉพาะจากเอเชียใตย้ที่มาพร้อมกับความเชื่อศาสนาหรือการติดต่อเพื่อการทำการค้ากับดินแดนที่อยู่ห่างไกลและไม่ไกลเกินกว่าที่อิทธิพลเหล่านี้จะเผยแผ่มาได้แต่ความเฉลียวฉลาดของคนไทยในยุคโบราณน,นั้นคือการนำอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่หลากหลายที่มีอยู่นั้นมาประยุกต์ใช้ดัดแปลง เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นจนแต่แขนงออกมาเป็นวัฒนธรรมใหม่เป็นของตนเองที่โดดเด่นสวยงามละเอียดและกลายเป็นศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยอย่างแท้จริงที่ไม่เหมือนกับที่ใดและไม่มีที่ใดเหมือนอย่างแน่นอนเพราะเกิดจากภูมิปัญญาความคิดสร้างสรรค์ของคนในยุคนั้นที่มีความคิดจะประดิษฐ์สร้างสรรค์ทำรงรักษาไว้ ให้กับลูกหลานในอนาคตแต่สำหรับข้อพิดพาดของการแย่งเพื่อเครมวัฒนธรรมที่คงจะเห็นได้ว่าเมื่อไทยขยับตัวไปซ้ายบ้างขวาบ้างประเทศรอบข้างก็จะจับตาม,มองไทยอยู่ตลอดเวลาและพยายามแสดงตัวตนว่าวัฒนธรรมน,นี้ไม่ใช่ของไทยแต่เป็นของพวกเขาทั้งหมดพวกเขาคือต้นตำรับโดยเฉพาะประเทศกัมพูชาหรือที่โบราณและหลายคนเรียกว่าขมิน มักจะเคลมกันอย่างจริงจังในประเด็นเหล่านี้วงเล็บบางคนและอาจจะหลายคนด้วยการเคลมไม่ใช่แค่การแสดงบนโลกออนไลน์ของไทยแต่สื่อมวลชนบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคมกัมพูชารวมทั้งหน่วยงานของรัฐก็แสดงออกในเรื่องของดังกล่าวอยู่อย่างชัดเจนจนกลายเป็นประเด็นที่ประเทศเพื่อนบ้านหลายๆประเทศต่างก็รู้ถึงเจตนาของกัมพูชาว่าในเมื่อสร้างไม่ได้ก็เคลมเอาง่ายดี เพราะไทยนั้นสร้างชื่อเสียงเอาไว้ยอย่างโด่งดังไม่ว่าจะเป็นประเพณีวัฒนธรรมไหนๆก็ทําให้คนทั่วโลกรู้จักมาแล้วไม่ต้องเสียเวลาสร้างหรือว่าปั้นวัฒนธรรมตนเองเพราะคงไม่ง่ายนักที่จะทําให้ผู้คนนั้นเข้าใจศิละปะวัฒนธรรมขมรแต่ถ้าเรามองลงไปลึกๆถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจากความเคลื่อนไหวของประเทศข้างบ้านในช่วงเวลานี้ยางเข้าใจว่าวัฒนธรรมเหล่านี้เป็นของใครกันแน่ นักวิชาการหรือนักประวัติศาสตร์ฝั่งไทยก็โขงให้คําตอบว่าวัฒนธรรมที่คล้ายๆกันระหว่างไทยกับกัมพูชานั้นบางส่วนก็เป็นวัฒนธรรมร่วมก็มีหรือว่ามาจากรากเดียวกันและบางส่วนก็เป็นแบบผสมหรือการแลกเปลี่ยนกันไปมาไม่ชัดเจนว่ามีรากอยู่ที่ไหนจึงบอกไม่ได้เต็มปากว่าเป็นของใครกันแน่นักวิชาการทางประวัติศาสตร์หลายคนอธิบายความสําคัญที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมร่วม หรือการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของไทยกับกัมพูชาไว้ว่าถ้าย้อนไปในอดีตหลายพันปีก่อนก่อนที่จะเกิดเป็นรัฐชาติหรือเกิดการแบ่งประเทศต่างๆอย่างที่ทุกวันนี้ดินแดนแถบเอเชียตะวนันออกเฉียงใต้หรือที่เรียกกันว่าดินแดนอุตสาหอาคเนีซึ่งประกอบไปด้วยไทยลาวเขมรเวียดนามเป็นดินแดนที่ผู้คนอยู่กันแบบชนเล็กชนน้อยหมู่บ้านเล็กๆอาศัยอยู่แบบกระจกระจาย และค่อยๆรวมกลุ่มกันเพื่อความอยู่รอดและปลอดภัยจนเป็นชุมชนขนาดใหญ่ขึ้น,นเรื่อยๆและกลายเป็นอาณาจักรในที่สุดระหว่างช่วงเวลาเหล่านั้นแต่และชุมชนที่อยู่ใกล้กันก็จะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไม่ว่าจะเป็นปฏิสัมพันธ์อันดีงามอย่างการค้าบางครั้งก็เป็นการแต่งงานหรือในบางทีก็ปฏิสัมพันธ์เชิงลบอย่างการต่อสู้ทำสงคราม เกิดการกวาดต้อนผู้คนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งอยู่ตลอดเวลาเรียกได้ว่าผู้คนในอุตสาคเน,นนั้นมีการเคลื่อนย้ายการตั้งถิ่นฐานอยู่ตลอดจึงทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันรวมถึงเห็นวัฒนธรรมบางอย่างที่มีในไทยอยู่ในขมนและบางอย่างของขมนก็อยู่ในไทยมองเข้าไปในประวัติศาสตร์ของกัมพูชาโบราณอ้างว่ามีอาณาจักรสําคัญคืออาณาจักรขอม ซึ่งรุ่งเรืองในยุคข,ของสมัยพระเจ้าชัยวรวันที่สองที่มีการสร้างปราสาทนครวัดสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเมืองหลวงให้กับพระนครโดยการออกแบบนั้นได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาฮินดูที่มีความเชื่อในเรื่องของเทพเจ้าศิลปะที่เห็นจึงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการบูชาเทพเจ้าเช่นภาพแกะสลักนางรำโดยอิทธิพลทางศาสนาฮินดูนั้นได้แพร่ขยายจากอินเดียเข้ามายังพมา่า เข้ามาอย่างล้านนาล้านช้างและดินแดนแถบนี้ทั้งหมดไม่เว้นแม้แต่กรุงศรีอยุธยาจึงอาจกล่าวได้ว่าอาณาจักรขอมและปราสาทนครวัดก็เป็นศินละปะที่ได้รับอิทธิพลมาจากที่อื่นและสำนักขาว b c c ได้มีการสัมภาษณ์อาจารย์ดรที่บอดีบัวคำศรีอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถึงการมีรากฐานทางวัฒนธรรมร่วมกันระหว่างไทยกับเพื่อนบ้านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของชาติเกิดขึ้นเรื่อยๆผ่านสงครามบ้างผ่านประเด็นการเมืองบ้างผู้ศึกษาประวัติศาสตร,ร์บางคนตั้งข้อสังเกตว่าการรับวัฒนธรรมกันอาจไม่ได้เกิดขึ้นผ่านสงครามอย่างเดียวยกตัวอย่างที่ไทยเอาวัฒนธรรมของอาณาจักรขอมก็ผ่านสงครามครั้งสําคัญอย่างสงครามใหญ่ในช่วงศตวรรษที่1 5 หรือประมาณ100ปีหลังจากที่ตั้งกรุงศรีอยุธยาสยามยกทัพไปยึดศูนย์กลางการปกครองของกัมพูชาที่เสียมราฐหรือเสียมเรียบที่ตั้งของนครวัดนครธมสงครามในครั้งนั้นสยามได้กว่าต้อนผู้คนทรัพย์สมบัติรูปสำลิศต่างๆกลับมายังอยุธย,ยาด้วยเป็นการรับอรารยธรรมครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งที่ไทยรับมาจากกัมพูชาหรืออย่างตอนที่ขมรรับจากไทยตัวอย่างคือ ในช่วงกลางจนถึงหลังศตวรรษที่18หรือช่วงต้นรัตนโกสินทร์สงครามเพิ่มความถี่มากขึ้นในกัรพูชาเกิดสงครามภายในเจ้านายและขุนนางแย่งชิงอำนาจกันเองซึ่งประเด็นทำนองนี้มีตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วเมื่อฝ่ายหนึ่งสู้ไม่ได้ก็มาขอความช่วยเหลือจากกรุงศรีอยุธยาหรือกรุงเทพสิ่งที่ตามมาคือ เกิดกลุ่มคนที่ชื่นชอบสนับสนุนความเป็นสยามด้วยซึ่งอาจจะหมายถึงการชื่นชอบในวัฒนธรรมของสยามเมื่อชื่นชอบก็รับวัฒนธรรมสยามกลับไปด้วยส่วนไทยหรือสยามนั้นหลังจากที่เสียกรุงมสีอยุธยาครั้งที่สองในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นก็มีการพยายามค้นหาบันทึกและต่อยอดทั้งวรรณคดีวรรณกรรมวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องทุกราชการทําให้มรดกร่วมอุตสาคเนเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการฟ้อนรําละครหรือเครื่องแต่งกายในสยามมีการพัฒนาม,มาจนเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นของตนเองจนกรุงเทพมหานาครเป็นแหล่งเรียนรู้ศิละปะวัฒนธรรมเหล่านี้ไปโดยปริยายเจ้านายและชนชั้นสูงของขมรหลายคนอาศัยอยู่ที่สยาม ในช่วงรัตนโกสินร์ตอนตน้นก็ได้ศึกษาเล่าเรียนและรับวัฒนธรรมของสยามไปขอให้ครูสยามไปถ่ายทอดการลำํำและศิลปะให้กับประเทศของตนด้วยและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ขมียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมจากรัตนาโกสินป์ดรที่พดีได้ชี้ว่าเท่าที่มีหลักฐานตั้งแต่ต้นศตวรรษที่19ในช่วงราวรัชกาลที่สอถึง3มีคณะละครไทย ที่อยู่ในราชสำนักกัมพูชาหรือมีครูละครของไทยอยู่ในราชสำนักกัมพูชาเนื่องจากเวลานั้นกษัตริย์กัมพูชามีทั้งกษัตริย์ที่นิยมสยามและนิยมเวียดนามพวกษกัตริย์ที่นิยมสยามก็จะมีอำนาจขึ้นมาจำนวนหลายพระองค์ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่18ถึงต้นศตวรรษที่19กทุกทรงตัวมาเรียนในไทยเกิดและเติบโตที่เมืองไทยจำนวนไม่น้อย และก็มีความนิยมหรืออย่างน้อยก็เป็นความคุ้นชินในวัฒนธรรมไทยหลายคนพูดภาษาไทยได้อ่านหนังสือไทยได้พอกลับไปที่นั่นก็นํำเอาของไทยไปด้วยหลายอย่างที่นําไปหรืออยากจะมีเช่นเรื่องคณะละครเพราะว่าคณะละครเป็นเครื่องแสดงอำนาจบรารมีของผู้ปกครองนอกจากความนิยมชมช,มชอบว่าถ้าฉันได้ฟังเพลงไทยก็คงจะดีก็เหมือนกับ การที่เราฟังเพลง K-POP หรือว่าเพลงอื่นๆนะครับถ้าเรามีวงหรือว่ามีคอนเสิร์ตมาเล่นที่ประเทศของเรานั้นก็คงจะดีถึงมีความพยายามที่จะเอาครูละครของไทยเข้าไปในกัมพูชาและอาจารย์ด็อกตร์ิบดีนะครับได้อธิบายถึงนิยามของคำว่ามาเรียนของกษัตริย์กัมพูชาด้วยว่าหลายๆกรณีไม่ใช่ศึกษาหาความรู้ แต่เป็นการส่งเสริมเป็นตัวประกันทําให้โซเชียลไลฟ์เป็นการขัดเกลาทางสังคมมีความจงรักภัก,ภกดีต่อไทยซึ่งกษัตริย์กัมพูชาที่ถูกกล่าวถึงในประวัติศาสตร์ช่วงนั้นเป็นสมัยที่กัมพูชามีการเฟื่องฟูในเรื่องของวัฒนธรรมและปรากฏวัฒนธรรมของไทยได้แก่สมัยของสมเด็จพระฮาริรักษ์รามาอิสาราธิบดีหรือพระองค์ดูวงังนักวิชาการหลายคนมองว่า การที่ไทยและกัมพูชามีประเด็นกันหลายอย่างต่อเนื่องแบบนี้และมีคนกัมพูชากลายเป็นนักเคลมเรียกได้ว่าอาจจะเป็นมรดกของอาณานิคมหรือระเบิดเวลาจากอาณานิคมก็ว่าได้เพราะในยุคที่ไทยนั้นเริ่มฟื้นฟูวัฒนธรรมกัมพูชาก็ตกอยู่ภายใต้อาณานิคมของฝรั่งเศสรวมระยะเวลาอยู่ใต้การปกครองของฝรั่งเศสราวๆ90ปีนักวิชาการจำนวนหนึ่งได้อธิบายว่า การปกครองของกัมพูชาในฐานะประเทศอาณานิคมของฝรั่งเศสนั้นฝรั่งเศสได้ตัดสัมพันธ์ที่กัมพูชาเคยมีต่อสยามเพื่อที่จะทํากัมพูชาให้อยู่ภายใต้ปกครองของฝรั่งเศสเท่านั้นสิ่งที่ฝรั่งเศสทำเพื่อตัดสัมพันธ์ก็มีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการห้ามการเดินทางการขี่เส้นแบ่งเขตแดนทางการเมืองไทยและทางวัฒนธรรมระหว่างกัมพูชากับสยามแต่ที่เป็นประเด็นน่าสนใจคือ ผลอีกอย่างหนึ่งของการที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองกัมพูชาคือการสร้างอัตลักษณ์และตนเองของกัมพูชาขึ้นมาโดยยึดอิงเอากับสิ่งที่กัมพูชามีอยู่ดั้งเดิมดังนั้นคือโบราณสถานทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือนครวัดหรือพูดกันง่ายๆคือฝรั่งเศสทําให้นครวัดกลายเป็นจิตวิญญ,ญาณเป็นสัญ,ญลักษณ์ของศูนย์กลางและเป็นทุกอย่างของประวัติศาสตรกกัมพูชาจนเมื่อกัมพูชาได้รับเอกราช ฝรั่งเศสออกไปแต่ชนชั้นนำในกัมพูชาก็ยังคงรับเอาวัฒนธรรมเอาแนวคิดของฝรั่งเศสมาอยู่เคราะห์สามกรรมซัดของกัมพูชาคือหลังจากได้เอกราชแล้วไม่นานกัมพูชาก็เกิดสงครามภายในคนขเขมรแบ่งออกเป็น3มฝ่ายรบกันเองอยู่นานถึง8ปีทำให้กัมพูชาไม่มีเวลาฟื้นฟูและพัฒนาวัฒนธรรมของตนเองเมื่อหมดสงครามแล้ว ก็ต้องเร่งพัฒนาความเจริญเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจและวัฒนธรรมให้กับประเทศอย่างที่บอกว่าชนชั้นนำกัมพูชารับเอามลดกความคิดของฝรั่งเศสมานั่นคือการพัฒนาประเทศในเรื่องของการส่งเสริมให้คนรักชาติและส่งเสริมความเป็นชาตินิยมชนชั้นนำเหล่านั้นได้ถ่ายทอดแนวคิดฝรั่งเศสนี้ไปยังประชาชนด้วยโดยผ่านแบบเรียนประวัติศาสตร์และหลายครั้ง ในแบบเรียนต่อติศาสตร์ที่กล่าวถึงประเทศไทยก็มักจะลงท้ายด้วยข้อความที่ว่าไทยแย่งชิงดินแดนเขมรน,นำมาสู่ความรู้สึกต่อไทยในแง่ลบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และเมื่อชาวกัมพูชาถูกปลูกฝังอย่างนั้นมุมมองแบบฝรั่งเศสทำให้เข้าใจว่าวัฒนธรรมเหล่านั้นเป็นของตนเองมาตั้งแต่ตน้นทั้งยังถูกทำให้เกิดความรู้สึกในแง่ลบต่อไทย เมื่อถึงวันที่โหยหายอดีตและอยากจะสร้างอัตลักษณ์ของตนเองให้ได้เร็วดังใจจึงเกิดการเคลมอย่างที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ปัจจุบันการสร้างกระแสความเป็นชาตินิยมในหมู่ของการพูชามักเป็นเครื่องมือทางการเมืองของพรรคการเมืองและรัฐบาลที่อาศัยการไม่รู้หนังสือหรือการได้รับการศึกษาที่มีการบิดเบือนเนื้อหาในประวัติศาสตร์มาสร้างค่าติยมบางอย่างขึ้น เพื่อให้เกิดกระแสสนับสนุนตนเองให้ได้คะแนนเสียงและกระแสที่ปลุกปัน่นคือการดึงเอาประเทศไทยเข้ามาอยู่ในหัวข้อของการหาเสียงในลักษณะกึ่งโจมตีกึ่งสร้างวาทกรรมเพื่อให้ชาวกัมพูชารู้สึกว่าหากพักการเมืองนี้ได้เป็นรัฐบาลจะทวงคืนทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนเองเชื่อว่าเป็นของเขมรคืนกลับมาซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงแค่ศิละปะวัฒนธรรมประเพณี หรือโบราณวัตถุต่างๆแต่รวมไปถึงการทวงคืนดินแดนต่างๆที่เป็นของประเทศไทยในปัจจุบันหรือประเทศไทยทั้งประเทศที่คนขมรเชื่อว่าเป็นของขมรมาก่อนตั้งแต่สมัยโบราณและโดนพวกเสียมหรือสยามแย่งชิงไปซึ่งไม่จำเป็นต้องอ้างอิงความรู้สากลใดๆเพราะชาวขมรเชื่อว่าทุกอย่างนั้นถูกสลักเอาไวาบ้บนกำแพงนครวัดที่ต่อให้ไม่เคยมีก็จะสามารถสลักเพิ่ม โดยอ้างว่าเป็นการบุรณะได้นั่นเองเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็นานพอสมควรนะครับหากเสียงแอดมินผิดเพี้ยนไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าก็พูดนานพอสมควรเสียงก็อาจจะแหบก็อาจจะตกล่องบ้างนะครับก็ต้องขออภัยด้วยเอาละครับทุกคนนะครับมีความคิดอ,อย่างไรเกี่ยวกับบทความนี้ที่แอดมินได้นํามาเล่าเป็นคลิปให้ฟังนะครับโดยบทความนี้ก็มีที่มามาจากแฟนเพจของ r e p o r t e r Journey ถ้าอยากอ่านนะครับก็สามารถไปใต้คลิปเดี๋ยวแอดมินจะทิ้งไว้ให้และมีความคิดอย่างไรกันบ้างก็แสดงความคิดเห็นไว้ได้ใต้คลิปได้เลยนะครับเอาละครับสามรับอีพีนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ